ทุกความเคลื่อนไหวทุกชนิดกีฬาคุณสามารถติดตามและอัปเดตไปพร้อมๆกับเราได้สนามกีฬาพอดแคสต์กับบอลนทวุฒิเศษ,ษกำปัง สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามกีฬาพอดแคสต์ครับกับผมบอลมาทเศษกำปังทางช่อง RMTP u Live ครับเรื่องราวของกีฬานะครับนำมาเล่าสู่ก็นฟังนะฮะวันนี้ครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับรองเท้านะฮะซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรองเท้ากีฬาโดยไปถึงรองเท้าฟุตบอลด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะนำเรื่องราวของประวัติรองเท้าเนี่ยมาฝากทุกท่านกันนะฮะไม่ใช่แค่ประวัติของรองเท้ากีฬาเท่านั้นนะฮะ รองเท้าชนิดแรกของโลกเลยนะฮะก็มีประวัตินำมาฝากกันในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปติดตามรับฟังกันนั้นก็รบกวนกด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราสักนิดหนึ่งนะฮะคุณได้ฟังครับเรื่องราวของข้อมูลรองเท้านั้นเบื้องต้นนะฮะมนุษย์รอก็เรียกว่าใช้รองเท้ากันมานานหลายพันปีแล้วนะครับซึ่งรูปแบบของรองเท้าเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพอาพกาศแล้วก็ตามขนบธรรมเนียม อย่างเช่นรองเท้าชาวจีนครับก็จะทําจากผ้าส่วนรองเท้าของชาวฮอลแลนด์นั้นจะทําจากไม้รองเท้าของชาวอเมริกันอินเดียนทางเหนือนะฮะก็ทํามาจากหนังสัตว์นะครับซึ่งต่อมาก็ได้มีการค้นพบการนําน้ํายางพาราดิบมาห่อหุ้มเท้านะฮะโดยการนําเท้าจุ่มลงไปในน้ํายางพาราดิบนะฮะอันนี้เนะี่ยก็คือต้นแบบของรองเท้ากันเลยทีเดียว ในปี1830ครับชาวกรูจิเครับชาวอเมริกันก็ได้ทำการวิจัยเรื่องของอยางอยู่นะครับในขณะที่เขาทำการวิจัยเนี่ยก็ได้ค้นพบกระบวนการอบอยางขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับเมื่อเขาหยดส่วนผสมของอยางกับกรรมถันในเตาที่มีความร้อนนะครับทำให้ส่วนผสมนั้นแข็งตัวและมันยืดหยุ่นได้นะครับอันนี้มาจากความบังเอิญครับถือวเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาคิดแล้วก็ พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับนักโบราณคดีครับพบรองเท้าที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกเจอบริเวณถ้ำนะฮะในอมัมมเนียนะรองเท้าโบราณนี้ครับมีอายุมากกว่าพีระมิดกีซาในประเทศอียิปต์เกือบพันปีเลยนะครับดรรอนพีฮาซิครับหัวหน้าทีมนักโบราณคดีนะครับจากประเทศไอแลนด์นั้นเขาบอกว่ารองเท้าโบราณนี้ทํามาจากหนังวัวนะ สร้างขึ้นในยุค3,500ปีก่อนคริสกาลแล้วก็มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะฮะหนังที่ใช้ทำรองเท้าเป็นหนังชิ้นเดียวนะฮะจัดออกมาแบบพอดีกับเท้าไม่ขาดไม่เกินนะเหมือนเอามาคุ้มเท้าไว้รองเท้านั้นยังมีส่วนของหญ้าติดอยู่ด้วยนะฮะกอนักบวางคดีไม่แน่ใจว่ารองเท้าข้างนี้เป็นของผู้หญิงหรือว่าผู้ชายกันแน่นะวัดตามมาตรฐานของยุโรปอยู่ประมาณขนาด37นะฮะ โดยบริเวณที่ค้นพบนะฮะอยู่ถ้ำในจังหวัดวายยสดิซอประเทศอาร์เมเนียนะฮะใกล้กับรอยต่อของอิหร่านกับตุรกีสภาพอากาศภายในถ้ำนั้นก็เป็นอุณหภูมิที่เหมาะแก่การเก็บรักษาของโบร,ราณอีกหลายชิ้นเลยนะโดยนอกจากรองเท้าแล้วนะครับนักโบราณคดีก็ค้นพบวัตถุชนิดอื่นๆที่ค่อนข้างสมบูรณ์เหมือนกันที่ท้ำแห่งนี้นะ ประวัติของรองเท้าคู่แรกของโลกนะครับรูปแบบเท้าเนี่ยเขาว่ากันว่าน่าจะแตกต่างกันไปตามประเพณีที่บอกไว้นะชาวจีนก็จะเริ่มทํารองเท้าจากผ้าอะไรแบบนี้นะครับส่วนรองเท้าโบราณแบบทหารโรมันในแดนยิวนะฮะเขาสวมรองเท้า เป็นรองเท้าสานนะครับด้านร่างรองเท้าก็จะมีปุ่มหลาย10ปุ่มอันนี้เขาเอาไว้ทํากันลื่นอันนี้เขาว่าก็น่าจะเป็นต้นแบบนะครของรองเท้าสตั๊ดนะฮะหรือว่ารองเท้าฟุตบอลครับที่นักฟุตบอลใช้เตะกันอยู่ในทุกวันนี้นะฮะพูดถึงเรื่องราวของรองเท้าฟุตบอลแล้วนะครับยุคแรกครับคุณผู้ฟังครับได้รับการผลิตนะมาในปี1526นะครับเป็นกษัตริย์เฮนรีที่8เคยใช้ในยุคแรกนั่นเองนะครับ ผลิตจากหนังที่แข็งแรงข้อเท้าเนี่ยสูงแล้วก็หนักกว่ารองเท้าปัจจุบันมากเลยนะครับแล้วก็ในอีก300ปีต่อมานะครับมีการออกกฎเป็นครั้งแรกว่าห้ามใส่รองเท้าแตะลงเล่นฟุตบอลนะครับทุกคนที่จะเล่นฟุตบอลนั้นต้องสวมรองเท้าฟุตบอลเท่านั้นผู้เล่นนั้นต้องสวมรองเท้าที่เป็นหนังแข็งเหมือนกับรองเท้าทํางานที่มีเชือกห้อยที่เท้า เพื่อให้เป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็มีเหล็กหุ้มที่ปลายรองเท้านะอันนี้คือเป็นคล้ายๆกับรองเท้าฟุตบอลแบบแรกนะครับในยุคนั้นเนี่ยจะมีปุ่มเป็นโลหะตอกลงบนพื้นนะครับอันนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะกับดินนะรองเท้าฟุตบอลชนิดแรกเลยเนี่ยวัดน้ำหนักได้ถึง500กรัมเลยนะครับแล้วก็ทำจากหนังป้องกันความปลอดภัยของข้อเท้าแล้วก็มี6ปุ่ม โดยการดีไซน์รองเท้าฟุตบอลยุคนั้นนะฮะค่อนข้างจะคงที่มาก็คือเหมือนกันเลยนะฮะจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเหตุการณ์สำคัญเลยครับที่เปลี่ยนแปลงรองเท้าฟุตบอลรครั้งแรกก็คือในศตวรรษที่20นะฮะเขามีการเปลี่ยนรองเท้าฟุตบอลมาอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยนะครับเน้นสร้างรองเท้าฟุตบอลให้มีน้ำหนักที่เบาลงแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้นักเตะสามารถที่จะโชว์ทักษะการเลี้ยงลูกเทคนิคการยิงประตูแล้วก็ควบคุมฟุตบอลได้ดีนะครับมากกว่าการผลิตชิ้นส่วนของรองเท้าที่เพื่อแค่การป้องกันอันตรายแก่นักเตะเท่านั้นนะฮะสมัยก่อนก็จะเน้นรองเท้าที่มีความแข็งแรงคงทนอะไรเงี้ยป้องกันข้อเท้าของนักฟุตบอลแต่วปัจจุบันครับมันก็มีการออกแบบมา ด้วยเทคโนโลยีที่ทําให้นะักฟุตบอลนั้นสามารถเล่นฟุตบอลได้ดีขึ้นด้วยนะฮะมีน้ําหนักเบานะครับคือปัจจุบันเนี่ยนะเฉลี่ยว่าสตาั๊ดนะฮะรอรงเท้าฟุตบอลนะมีน้ําหนักประมาณเพียงแค่165กรัมเท่านั้นยิ่งเป็นโอ้โหรุ่นใหม่ๆนะฮะที่มีเทคโนโลยีฟ้าให้นิดหรือว่าเทคโนโลยีที่เอาหนังสังเคราะห์อะไรมาทําเป็นรอ,องเท้าสตาั๊ดเนี่ยมันทาให้น้ำหนักเบามากนะฮะคือถ้าเปรียบเทียบเมื่อสมัยโบราณที่มี รองเท้าฟุตบอลรุ่นแรกน้ำหนักถึง500กรัมเนี่ยก็ถือว่าเบากับกันเยอะมากนะฮะเรื่องราวของรองเท้าสตาร์ทนะครับก็ถูกพัฒนากันมาอย่างต่อเน,นื่องนะฮะปัจจุบันก็ แทบจะไร้เชือกกันแล้วนะครับไม่แทบจะไม่มีเชือกแล้วเนาะนะฮะมีหลายแบรนด์ครับที่เป็นผู้นําทางตลาดของรองเท้าสตาั๊ดนะฮะหรือรองเท้าฟุตบอลเนี่ยนะฮะผลิตรองเท้าออกมาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นนะครับซึ่งนะทั้งนี้ทางนั้นก็ด้วยวัตถุดิบที่มันเปลี่ยนไปรวมไปถึงเทคโนโลยีที่มันพัฒนาด้วยอย่างเช่นรเรื่องราวของพวกหนังแท้ต่างๆก็ ถามว่าได้รับความนิยมไหมคือถ้าผลิตมาเนี่ยคนนิยมอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าจุดเด่นของหนังแท้ก็คือมันนุ่มแล้วก็ใสอ่าเขาเรียกว่าใส่สบายอะไรเงี้ยเนาะ,ะแต่ว่าหนังแท้ก็ได้รับการอนุรักษ์มากขึ้นนะ,ะเพราะว่ามันก็ต้องมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรแบบนี้นะฮะปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ารองเท้าหนังแท้เนี่ยเริ่มจะหายากและเริ่มจะนําเทคโนโลยีการทําหนังสังเคราะห์หรือว่าวัดสดุที่นํามาทดแทนได้นะฮะ พัฒนาไปเรื่อยครับนะครับปัจจุบันนี้ก็ตัวผมก็เล่นฟุตบอลด้วยนะก็มีรองเท้าสตาั๊ดหรือว่ารองเท้าฟุตบอลเนี่ยนะฮะที่ทามาจากหนังแท้ก็มีนะเก็บไว้สักคู่หนึ่งนะแล้วก็มีรองเท้าที่ทํามาจากไฟนิตหรือว่าหนังสังเคราะห์ก็มีหลายคู่เลยทีเดียวะะแลฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับนะชอบเตะฟุตบอลหรือว่ามีรองเท้าสตาั๊ดชื่นชอบรองเท้าสตั๊ดหรือเปล่านะฮะเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้ละกันนี่ก็เป็นเรื่องราวของรองเท้าในอดีตนะฮะตันะ้งแต่ยุคเริ่มแรกรวมไปถึงรองเท้าฟุตบล สตัตวเนี่ยนะฮะในยุคเริ่มแรกที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ครับพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับถ้าใดอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปได้ที่น้พันทิพดอทคอมนะฮะโดยผู้เขียนแพนรินนะฮะนี่ก็ต้องขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับเอาละครับตอนหน้าสนามกีฬาของเรามีเรื่องรองอะไรมาฝากกันอีกติดตามกันได้นะครับผ่าน RMTP u TP Live วันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนามกีฬาพอดแคสต์กับบอลน,นัทวุฒเศษกำปาง